สวัสดีครับท่านฟังที่รักครับวันนี้จะไม่ชวนคิดชวนคุยนะครับแต่จะมาชวนฟังเพลงนะครับขณะที่ทหารไทยนั้นบอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนถึงขนาดโอ้โหเอานะครับตัวคสช.ผู้นำทั้งหลายมาร้องกันเลยนะครับแล้วเอาทหารออกมาเต้นมาดิ้นมารำกันโอ้โหสร้างภาพเป็นวิดีโอแบบภาษาอังกฤษต้องบอกว่าเลมๆนะครับแบบนะมันไม่เข้าท่าเข้าทางแบบหน้าทุเรศทุเรศหน่อยๆนะครับแบบแต่ไม่คูลมันไม่มีระดับนะครับมันดูแล้วมันไม่จ๊าบนะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นมาก่อนนะฮะทีนี้ก็มีคนเอามาแต่งครับคงอยากจะช่วยกองทัพมั้งท่านผู้พันนักสู้นะครับนี่ก็เป็นนักสู้ในแวดวงพี่น้องเรานี่แหละนะครับก็เลยเอามาเขาใช้ชื่อเพลงนะท่านนี่เป็นคืนความสุขเนี่ยนะเป็นเพลงคืนความสวยให้ประชาชนนะลองไปฟังกันหน่อยนะครับนะบันทึกไว้เป็นประวัติของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับว่านี่เป็นความเห็นของประชาชนความเห็นหนึ่งนะครับเมื่อท่านกล้านำเสนอนะครับเรามหาวิทยาลัยประชาชนก็ต้องกล้านำเสนอต่อให้นะครับโดยเพราะอะไรที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเอาฟังกันนะครับเราจะทำตามสัญญาณขอเวลาแดดไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามนี่บ้านตะไทยเราจะทำอย่างคดโกงขอทุกคนอย่าใส่ใจแค่ปิดตาแผ่นดินจะมีนี่ไม่ช้าขอคืนภาระให้เธอประชาชน เอาละนี่สินวันนี้โอ้โหเห็นนะครับไปสร้างนู่นสร้างนี่ไม่รู้เอางบประมาณมาจากไหนนะครับรายได้ก็หดนะครับกู้เงินต่างชาติก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็คงต้องหาทางไปกู้จนได้นะครับ IMF ไม่ให้เดี๋ยวก็ไปหาจีนหาอะไรมานะครับเราก็เป็นพันธะให้ลูกหลานไปแล้วก็โครงการต่างๆนั้นไอ้เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาผลก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เคยว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไว้เนี่ยวันนี้เอามาปัดฝุ่นทำมั่งคิดใหม่มั่งนะครับกะว่าจะแหมนะเพลงในนี้เขาพูดกันไว้ดีนะกะจะแดกกันให้นะครับทันใจนะครับแดกด่วนกันนะครับคิดว่าคงมาแล้วก็คงอยู่ได้ไม่นานนะครับสันดานของพวกนี้มาเพื่อกินคุณอาคมพูดวันก่อนเรื่องทหารที่เข้ามาในส่วนใหญ่ก็มาเพื่อต่างตอบแทนนะครับช่วยกันรัฐประหารเสร็จแล้วก็ต่างตอบแทนก็ให้โครงการต่างๆเอาไปกินไปรีดกันเต็มที่นะครับเอาแล้วนะนะครับนี่ก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของนะครับร่วมสมัยของพวกเรานะครับโดยนะเป็นเสียงร้องนะครับล้อเลียนสิ่งที่คสช.ได้ทำมาเป็นสิทธิ์ของประชาชนครับอันนี้นะครับแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยนะครับคสช.จะปล่อยท่านหรือไม่เนี่ยก็คงพอจะเดาออกนะครับอันตรายแน่นะครับก็วันก่อนเห็นมีน้องนะครับนายทหารที่ปลดเข้าใจว่านายเป็นผมไม่แน่ใจนะทหารเรือหรือว่าก็ใส่ชุดเสื้อแดงใส่เสื้อแดงแล้วก็เป็นชุดของทหารปลดประจำการออกมาแล้วนะครับบอกว่าอยากจะด่าพวกนายทหารระดับสูงเท่าไหร่นะครับก็ด่าเป็นอวัยวะเพศนะครับ สงสัยจะมาแข่งกับน้องโรสหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอานะนี่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวความจริงก็คงจะปรากฏออกมานะครับวันนี้ราคายางนะครับยุ่งนะครับราคาข้าวนะครับเนี่ยที่อ้างนะอ้างนาว่าจะมาช่วยชาวไร่ชาวนาทำดิบทำดีนะวันนี้ดูซิจะมีปัญญาทำให้ราคายางราคาข้าวมันดีขึ้นมาได้บ้างไหมนะครับเอาละใครที่สนับสนุนเผด็จการเดี๋ยวก็จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าน้ำไม่เจ็บก็คงจะไม่จำนะครับไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่โดนน้ำต้มลวกน้ำจนร้อนจนกระทั่งแผลเวอะหวะขึ้นจากบ่อไม่ไหวแต่จากหม้อไม่ไหวก็คงจะยังไม่รู้สึกตัวนะครับแต่ระวังนะครับรู้สึกตัวตอนสายเกินไปจะลำบากเอานะครับก็โดยรักและปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเอาไปคิดไปคุยกันต่อนะครับเรื่องคสช.ขึ้นมาเนี่ยจะคืนความสุขจะให้ความสุขหรือจะสร้างความซวยนะครับเพิ่มความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนวันเวลามันได้เริ่มตัดสินแล้วนะครับว่าอะไรคือความจริงที่เที่ยงแท้แน่นอนใครที่ยังหลงกลหลงมากลนะเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะครับเห็นปีศาจร้ายเป็นเทพาอารักษ์ครับยังมีเวลาตัดสินใจนะครับยังมีเวลาที่กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็มาร่วมขบวนการเสรีไทยซะล้มกบฏปราบกบฏนะครับกบฏเผด็จการทหาร
เพื่อพระราชาของประเทศไทยนะครับโดยรัฐประพาสนาดีจากมหาวิทยาลัยประชาชนครับสวัสดีครับ